ส้มตำนะคะนี่ก็จะได้ส้มตำอร่อยอร่อยก็โขกเลยนะคะโขกเลยนะคะขึ้นมาเลยค่ะยัมมี่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 สวัสดีค่ะคุณวันละช่องสวัสดีค่ะคุณวันละช่องบอกทำอะไรทานครับเชฟวันนี้ตำส้มตำปลาร้าค่ะส้มตำปลาร้านัวปฏิกษ์ใส่มะเขือเทศสีดาใส่น้ำปลาร้าใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยแค่นี้แหละค่ะวันนี้ปฏิไปตลาดมาค่ะคุณวันละช่องปฏิไปตลาดมาค่ะตีก็ได้มะละกอมาแต่ไม่ใช่มะละกอไทยนะคะคุณวันละช่องเป็นมะละกอน่าจะมาจากบราซิลชิมดูก่อนชิมดูก่อนค่ะเพื่อนๆว้าวมาทานด้วยกันค่ะคุณวันละช่องชิมดูก่อนนะน่าจะอร่อยอยู่พอดีเลยอร่อยมากไม่เผ็ดเกินเปรี้ยวไปหน่อยเปรี้ยวไปหน่อยก็ดีจะนั่งปลาไหลอีกหน่อยใช่อีกหน่อยนะน้ำปลาไหลอีกหน่อยมันจะเปรี้ยวไปใช้น้ำมะขามเยอะไปหน่อยตะกี้นี่แค่นี้เท่านี้ก็อร่อยแล้วเท่านี้ก็อร่อยแล้วหน้าตาน่าทานมากว้าวน่าทานมากทีนี้ก็ติ๊กก็จะเอาขนมจีนขึ้นตอนที่ต้มมาแล้วค่ะต้มมาแล้วนะคะขนมจีนกำลังต้มกำลังยกออกตะกี้แล้วก็จะเอามาแช่เด็กน้ำเอาขึ้นมาจากน้ำเย็นนะคะแล้วก็เราก็จะม้วนเป็นคำเป็นจับๆแล้วก็จะเอากินกับขนมจีนค่ะขนมจีนเดี๋ยวจะมากินกับขนมจีนเนาะคนจะกินกับส้มตำจะกินกับส้มตำมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินส้มตำน้ำปลาร้ากันค่ะส้มตำน้ำปลาร้าปกติก็จะจัดขนมจีนปกติก็จะจัดขนมจีนเลยค่ะว้าวอะไรจะเข้มข้นอย่างนี้อะไรจะเข้มข้นคะนี่ว้าวอร่อยแวะมาทานนะคะคุณวันละช่องยังอยู่หรือเปล่ารอกินนะคะเดี๋ยวก็เสร็จละเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะคุณวันละช่องเดี๋ยวก็ได้กินละแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเราแป๊บหนึ่งใจเย็นๆปกติก็จะเอาใส่จานนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วใส่จานเลยนะคะนี่ขนมจีนก็เสร็จแล้วดีก็นี่ก่อนแป๊บนึงนี่มาค่ะ